Fear the Walking Dead ซีซั่น5เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในความเดิมตอนที่แล้วพวกมอร์แกนได้นำเทปไปซ่อนในตู้เซฟในสถานที่แห่งหนึ่งก่อนที่โรแกนจะเข้ามาพบกับเทปที่พวกเขาซ่อนเอาไว้เรื่องราวมันจะตื่นเต้นแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นกันถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่อง Slot 4ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับในตอนนี้มีบาทหลวงคนหนึ่งซึ่งเขาออกมากำจัดซอมบี้และได้ถูกซอมบี้เล่นงานแต่ว่าเขาก็ถูกช่วยโดยชารีบาทหลวงจึงแนะนำตัวว่าเขาชื่อแรปไบและเขาเชื่อว่าพระเจ้านำทางให้ชารีมาที่นี่ชารีบอกว่าเธอตามแสงไฟมาบาทหลวงจึงบอกว่านั่นมันคือเปลวไฟแห่งความจริงทางด้านขบวนรถพวกเขาได้มาตั้งแคมป์เพื่อรอพวกมอร์แกนรุ่งเช้าเดวายได้เดินเข้ามาแจ้งกับจูนว่าตอนนี้เขานับคนแล้วปรากฏว่าคนไม่ครบและนั่นมันหมายความว่ามีคนหายไป1คนทางด้านของชารีเธอตื่นขึ้นและเธอได้ออกมาช่วยบาทหลวงกำจัดซอมบี้ที่รั้วของโบสถ์ชารีบอกว่าไม่รู้ว่าซอมบี้พวกนี้ตามเข้ามาได้ยังไงเขากำลังจะตามหาบางอย่างจนพัดหลงจากกลุ่มและมาที่นี่บาทหลวงจึงถามว่าเธอมีกลุ่มด้วยหรองั้นเราก็ต้องพาเธอกลับไปหาพวกเขาแล้วล่ะก่อนที่นาฬิกาของเขาจะดังขึ้นซึ่งมันเป็นเวลาที่เขาต้องไปทำกิจกรรมในโบสถ์และหลอดไฟที่บาทหลวงแลบใบต่อเอาไว้ก็กำลังจะดับลงบาทหลวงบอกว่าเขาต้องออกไปตามหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเพราะว่านี่คือแบตก้อนสุดท้ายแล้วก่อนที่ชารีจะบอกว่าเขาสามารถหาแบตให้ได้ชารีจึงติดต่อไปหาจูนจูนจึงถามว่าทำแบบนั้นทำไมชารีจึงบอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วเขาต้องการหาที่ที่ปลอดภัยที่ที่สามารถปักหลักปักฐานได้จูนจึงถามว่าเธออยู่ที่ไหนเราจะไปรับเธอก่อนที่ชารีจะบอกว่าให้จูนมาดูด้วยตัวเองและนำแบตเตอรี่มาด้วยจากนั้นบาทหลวงได้ออกมาจัดการกับซอมบี้ปรากฏว่าเขาเห็นสิ่งผิดปกติซอมบี้ที่เขาขังไว้มันหลุดออกมาทำให้เขาต้องรีบเข้าไปปิดประตูจูนกับจอนมาถึงที่โบสถ์จูนได้ออกไปคุยกับชารีชารีบอกว่าเธอต้องการปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่และสร้างเป็นชุมชนได้แต่จูนก็บอกว่าที่นี่มันใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มของเราเราจะหามันต่อไปแต่ชารีก็อยากอยู่ที่นี่ทางด้านของเดวายกับซาร่าพวกเขานั่งสอดแนมกันเพื่อสังเกตความผิดปกติซาร่าถามว่านายอยู่ข้างนอกนั่นคนเดียวแบบนั้นมานานเท่าไหร่แล้วเดวายก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมแทบจะเป็นบ้าคอยมองซอมบี้เดินไปเรื่อยๆและคิดว่ามันจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนตลอดชีวิตก่อนที่เดวายจะเห็นสิ่งผิดปกติโดยที่ลูกน้องของโลแกนได้ตามพวกเขามาตอนนี้จอนกับจูนกำลังจะพาชารีกลับไปยังกลุ่มก่อนที่ซาร่าจะติดต่อมาว่าตอนนี้เขาต้องการกำลังเสริมเพราะพวกโรแกนตามหาพวกเขาเจอแล้วในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับไปยังกลุ่มปรากฏว่าฝูงซอมบี้ได้เข้ามาล้อมตัวโบสถ์เต็มไปหมดเลยทำให้พวกเขาต้องขึ้นไปที่ด่านฟ้าบาทหลวงเล่าว่าซอมบี้พวกนี้เป็นคนของเขาและเขาได้ออกไปหาอาหารและกลับมาก็พบว่าคนในโบสถ์กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาแล้วจอนกับจูนพวกเขาจึงใช้บันไดไต่ข้ามรถไปดูเหมือนว่าแผนนี้จะไปได้สวยแต่ว่าซอมบี้มันมาเยอะขึ้นทำให้พวกเขาถูกซอมบี้ล้อมไว้เป็นจำนวนมากในตอนนั้นจูนขอให้ชารีไปกับเธอแต่ชารีก็บอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่บาทหลวงจึงยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพระเจ้าและเขาหนีออกไปจากที่นี่แต่ว่าเขาเดินทางไปและไม่มีอาหารไม่มีเสบียงทำให้เขาต้องกลับมาที่โบสถ์เมื่อกลับมาที่โบสถ์เขาก็เห็นว่าคนที่นี่กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วและการที่เขาคอยสวดมนต์และประคับประคองให้หลอดไฟติดอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาเหลืออยู่จนทำให้ชารีกลับใจที่จะช่วยจอนกับจูน
พวกเขาทำการล่อซอมบี้ให้เข้าไปในโบสถ์และทำการปิดประตูโบสถ์และพวกเขาก็ออกเดินทางกลับไปช่วยเดอะไวท์กับซาร่าตอนนี้ทางด้านของเดอะไวท์กับซาร่ารถของพวกเขาดูเหมือนว่าน้ำมันกำลังจะหมดและในตอนนี้พวกโลแกนก็ได้ไล่ตามพวกเขามาจนทันก่อนที่ซาร่าจะชักปืนออกมาและบอกลาเดอะไวท์เธอบอกว่าได้นั่งรถกับนายเนี่ยก็สนุกดีนะเจ้าหน้าเด็กแต่แล้วพวกลูกน้องของโลแกนก็ต้องขับรถหนีเพราะว่าพวกจอนกับจูนได้ขับรถมาทันและพวกเขาได้ทำการเติมน้ำมันรถและพวกเขาก็ออกตามหาสถานที่ที่สามารถจะปักหลักปักฐานได้แต่ทว่าพวกเขาคิดได้ว่าลูกน้องของโลแกนต้องมีแผนอะไรบางอย่างทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแผนทางด้านของโลแกนเขาติดต่อหาลูกน้องของเขาลูกน้องของโลแกนบอกว่าพวกซาร่ากับเดอะไวท์ไปไกลจากโลแกนแล้วและนั่นมันเป็นแผนของโลแกนตอนนี้พวกเขาได้เดินทางไปอยู่ตรงหน้าสถานที่แห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าจะเป็นแหล่งที่พวกเขาตามหาโดยที่ภาพในอดีตของโลแกนนั้นเขาก็พยายามช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันโลแกนก็ได้ทำป้ายเพื่อบอกให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือและในวันนั้นเองเขาได้รับสายจากหญิงคนหนึ่งที่เธอต้องการความช่วยเหลือเธอติดอยู่จุดจอดรถบนถนนหมายเลข65ซึ่งมันมีซอมบี้ล้อมเธออยู่โลแกนพยายามติดต่อเพื่อนของเขาอย่างเคนตันแต่ว่าเคนตันก็ไม่ตอบจึงทำให้เขาต้องขับรถออกไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นต่อมาน้ำมันรถของเขาก็ได้หมดทำให้เขาต้องวิ่งไปยังสถานที่แห่งนั้นแต่ว่าระหว่างทางเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนั้นก็ได้ดังขึ้นโลแกนเข้าใจดีว่าเขามาช่วยไม่ทันแล้วมันทำให้เขาเสียใจอย่างมากก่อนที่เขาจะพบเข้ากับกลุ่มคาร์บอยที่ขี่ม้ามาและหัวหน้ากลุ่มก็ได้แนะนำตัวกับโลแกนว่าเขาชื่อจินนี่และเขาคอยฟังโลแกนมาตลอดจินนี่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับโลแกนและมันทำให้โลแกนต้องออกมาตามหาน้ำมันเพื่อแลกกับข้อเสนอของเธอภาพตัดมาที่ตอนปัจจุบันตอนนี้กลุ่มของลูเชียน่าพวกเขาได้ทำการขุดเจาะน้ำมันซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขากลั่นน้ำมันเพื่อเอาไปใช้ตามหาผู้คนขณะนั้นก็มีรถขับพุ่งเข้ามาและมันคือรถของโลแกนก่อนที่โลแกนจะสั่งให้พวกเขาวางอาวุธลงทางด้านของอลิเชียที่กำลังทาสีต้นไม้อยู่และเธอได้ทำการเปิดวิทยุทิ้งไว้สแตนจึงเข้ามาเตือนว่าเปิดแบบนั้นเดี๋ยวแบตมันก็หมดหรอกก่อนที่พวกเขาจะได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากหญิงคนหนึ่งเธอติดอยู่ที่จอดรถบนถนนหมายเลข65ซึ่งมันเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่โลแกนต้องไปช่วยผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าเขาก็ไปไม่ทันจอนกับจูนพวกเขาต้องมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำมันทางด้านบ่อน้ำมันพวกเขาถูกสั่งให้คุกเข่านั่งเรียงกันก่อนที่โลแกนจะถามถึงวิธีกลั่นน้ำมันแต่พวกเขาก็ไม่ยอมบอกโลแกนจึงติดต่อให้ลูกน้องของเขามาที่บ่อน้ำมันเพื่อที่จะมาหาวิธีกลั่นน้ำมันแต่ลูกน้องของโลแกนก็โดนพวกเดอะไวท์กับซาร่าเล่นงานตอนนี้ลูกน้องของโลแกนเร่งไฟที่หม้อน้ำและมันทำให้ไฟแรงเกินไปทางด้านเดอะไวท์กับซาร่าก็เดินทางมาถึงบ่อน้ำมันและทางจอนกับจูนก็ได้ซุ่มอยู่บนภูเขาตอนนี้โลแกนได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกเขาโดยการปล่อยพวกเด็กๆไปและให้พวกเขาทำงานและกันน้ำมันให้ทำให้พวกเขาต้องยอมรับข้อเสนอโดยที่ไม่มีการนองเลือดต่อมาพวกซอมบี้ได้เดินเข้ามาที่บ่อน้ำมันจอนกับจูนพวกเขาต้องยิงสกัดไม่ให้ซอมบี้ตกลงไปในบ่อและตอนนี้สถานการณ์มันเลวร้ายมากขึ้นบ่อน้ำมันเริ่มลุกเป็นไฟซอมบี้ก็เริ่มเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ว่าโลแกนก็ไม่ยอมแพ้เขาต้องการน้ำมันเพื่อที่จะไปแลกกับข้อเสนอของจินนี่จนทำให้ลูกน้องของเขาหนีไปจนหมดทางด้านเดอะไวท์กับลูเชียน่าพวกเขาต้องหนีออกมาและนำรถบรรทุกออกมาจากที่นั่นแต่ทว่าซาร่าเธอต้องการที่จะกลับไปช่วยโลแกนในตอนนี้ทางด้านอลิเชียตอนนี้พวกเขาขับรถมาจนน้ำมันหมดและมันทำให้พวกเขาต้องวิ่งไปที่จุดจอดรถนั้นและวิทยุสื่อสารของอลิเชียก็ดับลงทางด้านของโลแกนได้รับความช่วยเหลือจากซาร่าพวกเขาเข้ามาในบ้านเพื่อหลบควันไฟแต่ว่าตอนนั้นเสียงขอความช่วยเหลือได้ดังขึ้นโลแกนจึงเข้าไปรับสายและเขาก็ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนหญิงคนนั้นก็บอกว่าจุดจอดรถบนถนนหมายเลข65ซึ่งมันทำให้โลแกนนึกถึงเรื่องราวของเขา
ที่เขาไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไม่ทันมันเหมือนกับตอนนั้นตอนที่เขาช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้ไม่ทันโลแกนจึงบอกให้ผู้หญิงคนนั้นว่ามีปืนอยู่หนึ่งกระบอกผู้หญิงคนนั้นก็หยิบขึ้นมาและพบว่าในปืนมีกระสุนแค่1นัดโลแกนจึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณจัดการมันซะและในขณะนั้นพวกซอมบี้พวกมันกำลังพังประตูเข้ามาและตอนนี้ทุกคนต่างฟังวิทยุจากหญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะหยิบปืนขึ้นมาเล็งที่หัวตัวเองในขณะเดียวกันพวกซอมบี้ได้พังประตูเข้ามาโลแกนจึงตัดใจวางวิทยุสื่อสารจากนั้นเสียงปืนได้ดังขึ้น1นัดและดังขึ้นอีก3นัดและเสียงที่ดังขึ้นต่อจากนั้นก็คือคุณเป็นอะไรไหมซาร่าจึงถามว่านั่นใครปลายสายจึงตอบว่าผมชื่อเวทผมได้ยินอลิเชียพูดในวิทยุสื่อสารและตอนนี้อลิเชียกับสแตนได้มาถึงจุดจอดรถพวกเขาพบกับเวทอีกครั้งหญิงคนนั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยหนีออกมาจากกลุ่มของเธอเพราะว่าเธอทนไม่ได้แล้วและมาติดอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาโลแกนได้ออกมาจากที่นั่นพวกเขาโดนล้อมไปด้วยลูกน้องของโลแกนก่อนที่โลแกนจะบอกให้วางปืนลงเหมือนกับว่าตอนนี้โลแกนจะกลับใจจากนั้นกระสุนปริศนาก็พุ่งเข้าหัวโลแกนและลูกน้องของเขาจนตายหมดและนั่นมันเป็นฝีมือของกลุ่มจินนี่ตอนนี้เธอกับกลุ่มของเธอได้ล้อมพวกเขาไว้หมดแล้วซึ่งกลุ่มของจินนี่เป็นกลุ่มใหญ่และมีม้าอาวุธครบมือเธอได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกเขาว่าหากร่วมมือกับเธอเธอจะยอมช่วยเหลือพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ว่าซาร่าก็บอกว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เอาข้อเสนอนั้นยัดเข้าไปในรูตูดซะจินนี่บอกว่าโลแกนเนี่ยไร้ประโยชน์ไปแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันปืนของกลุ่มจินนี่เล็งมาที่พวกเขาก่อนที่จินนี่จะสั่งให้ยิงแต่ลูเชียน่าก็บอกว่าเธอยอมที่จะอยู่ที่นี่และกันน้ำมันให้และกับการไว้ชีวิตเพื่อนของเธอและใส่น้ำมันในรถให้เต็มถังนั่นจึงทำให้จินนี่ยอมรับข้อเสนอตอนนี้พวกเขาได้ออกเดินทางกันโดยที่ลูเชียน่าต้องอยู่ที่บ่อน้ำมันแห่งนี้และตอนที่12 13ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากชมซีรีส์ตอนต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสล็อต4ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ